เอายังให้สัญญาณไปยังเออต้องงั้นเสร็จถึงจะต้องเรื่องเสียงสำคัญเพราะว่าไม่ได้ดูต้องใช้เสียงตกลงไหมยังเรียบร้อยยัง แม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ป้าหน้าญาติโกและโอ้ติกาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อน2 ทุ่มเวลากรุงเทพเจอกันเนาะเอาละท่านจะอยู่จุดไหนอย่างไรของโลกตามสบายๆไม่ต้องเกรงไม่ต้องเร่งนะคนไหนพักผ่อนแล้วก็ต้องพักผ่อนกันไปคนไหนยังเคร่งอยู่กับงานอยู่ก็เลือกเกิดไม่ได้นะผมว่าใช่ไหมเมื่อมันเลือกเกิดไม่ได้ก็ต้องปรับตัวไปตามบทบาทลีลาตามฐานะตามหน้าที่ตามหน้าที่หน้าที่อันพึงมีพึงได้ตามสิทธิหน้าที่อารัธมนองนั่นนะครับนะเรื่องสิทธิกับหน้าที่เนี่ยถ้าเป็นไปได้ไหนคำว่าสิทธิเนี่ยอย่าร่ำร้องเรียกร้องกันจนเกินเหตุเกินปัจจัยนะฮะแจ้งเพื่อกรุณาทราบนิดนึงนะเพราะว่าเวลาสมมติว่าลูกจ้างนายจ้างเนี่ยลูกจ้างจะเรียกร้องสิทธิใดๆชนหนึ่งก็มากด้วยก็มักจะเป็นค่าตอบแทนนะครับตรงนั้นก็ต้องให้ระวังนิดนึงเพราะว่าเกิดนายจ้างเขาไม่พอใจเพราะว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะถอนความต้องการเราได้นะตรงนี้อยากจะให้ระวังเพราะบางทีเราไม่อยากจะเห็นใครไม่มีงานทำไม่อยากจะเห็นใครได้รับสิ่งที่ไม่ดีๆสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้หาอย่างนี้สิครับหาใช้ลายสิครับมนุษย์เราเนี่ยโดยปกติแล้วทำงานอย่างเดียวสิ่งเดียวเนี่ยถ้าหากว่าเป็นระดับผู้จัดการใดๆนะครับก็พอเนาะแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่ตรงนั้นก็ต้องหาไซลายเขาเรียกว่าอาชีพรองเนี่ยนะอาชีพที่สองเนี่ยใช่นะลองคิดในกรอบนี้ลองดูสิครับสำหรับคนไหนที่ยังพอจะมีเรี่ยวมีแรงทำนู่นนี่นั่นได้บ้างใช่ไหมครับก็ลองศึกษาแล้วครับช่องทางไหนจะเป็นอาชีพรองได้ถ้าหากว่าทำไปเรื่อยอาชีพรองมันดีกว่าอาชีพหลักเราก็ถอนสมองจากอาชีพหลักซะไปเพิ่มเวลาเพิ่มมูลค่าให้กับอาชีพรองไปใช่ไหมมันก็จะมองออกกันแต่ถ้าหากว่าถอนสมองอาชีพหลักเลยไปเริ่มต้นอาชีพรองเนี่ยนะหรืออาชีพใหม่ไม่ใช่อาชีพรองบางทีไปไม่เป็นเลยกรณีนี้ฮะบางทีก็ถือโอกาสเตือนเรียนเตือนท่านที่ได้รับโบนัสเช่นจะเป็นอะไรบำเหน็จบำนาญได้มาก้อนโตเลยเนี่ยอย่างเงี้ยคือไม่มีอาชีพรองเอาไว้ก่อนออกมาได้ก้อนโตเลยแล้วไปเริ่มต้นอาชีพใหม่ตรงนั้นส่วนหนึ่งมักจะ 80-90% มักจะไปไม่รอดนะครับเพราะว่าประสบการณ์ตรงจากอาชีพใหม่มันไม่พร้อมที่จะรองรับได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างเงี้ยให้มีจุดที่เขาเรียกว่าแลบกันหน่อยนะครับแลบกันหน่อย
อาชีพหลักทำมาวันหนึ่งสักวันหนึ่งเขาจะไปไม่ถึงฝั่งอาจจะแล้วก็ไม่รู้ว่าอุบัติเหตุอะไรก็ตามทีมันไปต่อไม่ได้เนี่ยเราเริ่มต้นอาชีพรองตรงนี้เห็นไหมสังเกตไหมครับนี่เชื้อชูอาชีพรองพออาชีพหลักหมดไปปุ๊บยังเหลือรองอยู่ไหมครับมันก็สามารถต่อไปได้เห็นไหมฮะลองทำในรูปแบบนี้ลองดูก็จะรู้ว่าในการเชื่อมต่ออาชีพเนี่ยสำคัญค่อนข้างจะมากนะคนไหนไม่ได้คิดในรูปแบบนี้ก็มักจะลำบากหน่อยอย่างผมแต่ก่อนนู้นเวลาทำงานเนี่ยเวลาทำงานก็หนึ่งเดียวแล้วครับโอ้โหกายใจจิตแล้วก็พลังงานใส่เข้าไปทุ่มเต็มร้อยแต่เวลานายจ้างเขาไม่พอใจเราท่านตอนนี้แหละครับหมดสภาพโอ้โหนอนไม่หลับอยู่7วันแล้วครับยังดีนะยังมีที่อยู่ยังมีที่กินถ้าหากว่าไม่มีที่อยู่ที่กินมาเป็นฐานอะไรฐานทางใจอยู่หรือว่าทุนทางใจอยู่ทุนทางใจทางกายเนี่ยของอยู่ของกินเป็นทุนทางใจทางกายนะครับนะมนุษย์เราถ้าไม่มีที่อยู่หลับนอนเนี่ยครับแล้วไม่มีที่กินเนี่ยยุ่งหมดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่อยู่ที่กินนี่ถือเป็นหลักนะครับอย่างน้อยขอให้ตรงนี้ซะก่อนให้ได้นั้นก็เรียนรู้ทำนู่นนี่นั่นแล้วมันก็จะรู้จักเติบโตขยายวงมันไปเองนะเสร็จแล้วก็ได้อาชีพหลักขึ้นมาหนึ่งใช้เวลา5ปี10ปี20ปีว่าไปแล้วก็เริ่มขึ้นเริ่มต้นอาชีพรองต่อลองคิดในรูปแบบนี้ดูครับแล้วชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นไปถึงจุดจบมันก็ยังไม่มีขาดตอนนะครับเนี่ยแนวคิดเนี่ยให้มีกันทุกๆคนเอาไว้ทั้งหญิงชายต่างวัยต่างขนาดการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีการมีคอนเน็กชันกับคนอื่นๆที่เขามีอาชีพอื่นเนี่ยบางทีไปช่วยงานเขาเสียครับอาชีพเราใช่ไหมครับต้องช่วยงานเป็นผู้ช่วยไปก่อนพอเวลาคนที่เราไปช่วยก็จะต้องเข้าใจถ้าหาว่าเรามุ่งมั่นนะครับบางทีก็ได้รับอะไรล่ะนะขอให้มุ่งมั่นนะครับที่ว่าได้รับผลตอบแทนอยู่ยังข้ามนะครับเพราะว่าคนที่เขาเกิดก่อนเขาต้องเตี้ยลงสารวันเตี้ยลงแล้วสุขภาพร่างกายพอถึงจุดหนึ่งเราก็เชื่อมโยงเข้าไปได้ใช่ไหมครับก็เรียกว่าคิดให้ยาวก้าวให้เป็นแล้วก็จะมีความสุขคิดให้ยาวก้าวให้เป็นนะผมก็เล่าให้ฟังแค่นี้มากกว่านี้ก็ไม่มีประสบการณ์เพียนะครับนะรู้อะไรก็พอจะรู้อะไรก็เล่าสู่กันฟังมากบ้างน้อยบ้างก็คนอยู่บ้านเดียวกันบ้านเราดอททีวีนะใช่ไหมก็ต้องพูดคุยกันอย่างนี้แหละครับเราคณะกันนะถ้าไปพูดคุยเรื่องอื่นมันก็ยังกระไรอยู่เนาะว่าแล้วก็เติม น้ำมันชนิดอันนี้น้ำมันนะไม่ใช่เชื้อเพลิงเนี่ยเชื้อเพลิงต่างหากเอาข้างหลังอย่าเชื่อเลยโอ้โหบลับเทิมมีเข้ามาอย่าเชื่อเลยนะไม่รู้จะไปไม่เป็นแล้ววันนี้แจ้งเพื่อกรุณาทราบนะฮะวันพรุ่งนี้สหภาพดังกล่าวดูถ่ายทอดสดเลยบ้านเราดอททีวีเข้าถ่ายดูสิผมขออนุญาตดูด้วยสักคนดูสิเป็นไงช่วยได้ไม่ต้องได้ที่ไหนล่ะข้อมูลของเชียงชายสมุทรสาครเดินทางมาเราตรงนี้อ๋อหายดีไปได้แล้วเปิดดูก็ไม่เป็นเหมือนชาวโลกเขาหรอกโอเคไม่มีอะไรเกินไปกว่านี้นะครับก็ถือโอกาสเปลี่ยนหน้าชนิดนึงมาเป็นเฟซดูที่เฟซดูซิว่ามีใครมีกี่พระองค์พอเริ่มต้นเนี่ย
เอาสิงอันนี้โป๊กพัวเป็นไงรถเสียงรถเสียงดังจะได้ฟังได้ชัดรถเสียงดังจะได้ฟังให้ชัดๆพืชปาดบางทีก็33พระองค์นะครับยินดีต้อนรับครับทุกท่านทุกคนนะครับเพ้อเจ้อไปเรื่อยเลยครับเพ้อไปหน่อยแล้วครับแก่แล้วนะ73 74ไปแล้วก็ขออนุญาตเพ้อสักนิดนึงไม่ว่ากันตรงนั้นนะครับอุ้ยเบตงฝนตกหนักใช่ไหมครับผมเอาละสิเอาจากเมกาชละโอ้เมกานี่มันอะไรเนาะซาอุดีอาระเบียเมกาผมไม่แน่ใจนะด้วยว่าจะเป็นอิรักหรือเปล่าไม่ทราบ เอายินดีครับต้อนรับทุกท่านแหละจะเป็นหญิงชายต่างวัยต่างขนาดก็ยินดีนะครับยังไงก็เรื่องของการคนฟังกับคนพูดผมว่าผมพูดมา70กว่าปีแล้วนะใช่ไหมครับคนพูดกับคนฟังคนฟังคนพูดใช่ไหมล่ะก็จำแนกแจกแจงให้นิดนึงพูดเรื่องอะไรผมก็เพ้อเจอผมไปเรื่อยแหละครับเสียงชัดเจนมากค่ะภาพเขาชัดเจนแจ๋วเลยจากสิงคโปร์โอเคครับก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบนะว่าลูกหอกสัญจรนะครับจังหวัดไหนที่มีเครื่องบินขึ้นลงพยายามรวบรวมไว้แล้วก็จะใช้สองมือเปล่ากับหนึ่งคำพูดหรือว่าหนึ่งปากเนี่ยฮะเดี๋ยวจะรักษากันมันถึงยุคถึงเวลาครับเพราะใครก็ตามที่ยังไม่รู้จักคำว่าพลังงานความจริงพูดกันมามากนะพลังงานแม้แต่การเรียนหนังสือก็เหมือนกันครับเราเรียนเรื่องของพลังงานแสงคิดคำนวณกันหนักนะครับให้รู้เราเรียนเรื่องของพลังงานเสียงคิดคำนวณกันมากนะครับเราเรียนเรื่องของพลังงานความร้อนจะเป็นความร้อนแฝงยังมีแฝงนอกแฝงในด้วยนะความร้อนเนี่ยจะบอกให้ทราบไม่ใช่เล็กๆนะครับมาวันนี้ลุงบอกว่าพูดถึงพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เพราะนั้นมันจึงเข้าใจยากก็น่าเห็นใจนะน่าเห็นใจเรื่องของพลังงานไม่ใช่เรื่องเล่นๆมันเป็นเรื่องที่มันซ่อนเร้นอยู่ในธรรมชาตินะครับใช่ไหมครับคนที่ไม่เข้าใจในมิติที่สองเนี่ยจะลำบากจะเล่าเรื่องของมิติที่หนึ่งให้ฟังก็ได้ครับมิติที่หนึ่งลืมตาปุ๊บก็เจอแล้วเห็นอะไรก็ได้เห็นไหมครับมิติที่สองมันจะไปเจอภาพอยู่หลังมิติที่หนึ่งเอาว่าแถวหนึ่งแถวสองก็แล้วกันง่ายเลยครับว่ามิติเนี่ยนะคนที่มีภาวะสั้นๆเนี่ยจะเห็นแค่มิติเดียวนะครับก็เห็นเฉพาะรอบข้างเนี่ยครับนี่เฉพาะลืมตาออกไปนะครับแต่ถ้าหากว่ามองเข้าไปแถวที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าได้นั่นฮะเราเรียกว่าเห็นมิติที่มันลึกๆไปเรื่อยๆทีนี้คนที่เป็นอาร์ตเนี่ยพวกศิลปะเขาจะมองมิติไม่เหมือนใครนะครับต้องยอมรับเรื่องนั้นงั้นคนไหนที่มีทางพวกนี้ก็จะถือว่าเป็นคนที่มีความสุขนะใครๆที่สามารถมองก็คือการใช้ตานะครับเห็นภาพใดๆเกิดขึ้นซ่อนซ้อนระหว่างกันและกันนี่นะฮะจะเห็นเป็นมิติเคยไปครับเคยไปเห็นภูเขาเรากาไหมครับอยู่ใกล้เรามันก็เห็นใบไม้ชัดเจนนะก็ว่าชัดใกล้นะครับแต่พอเวลายืดตาไปปุ๊บมันก็จะมองลงแล้วก็ภูเขาก็ตัดกันนะฮะมันก็จะเห็นแสงสะท้อนไปว่านะคือนี่คือเราเห็นเป็นมิติคนที่เห็นสิ่งแวดล้อมเป็นมิติคนนั้นจะมีความคิดลึกซึ้งจำนะครับตรงนี้ลึกซึ้งนะครับคนที่เห็นมิติเดียวเนี่ยจะไม่รู้ซึ้งหรอกครับเห็นปุ๊บก็พรวดเลยไม่ได้ใคร่ครวญ
ม่ได้แต่ตรองเห็นไหมครับลองตั้งข้อสังเกตดูครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับผมว่าผมเป็นคนที่สังเกตสิ่งเหล่านี้มานะฮะครับเป็นคนที่สังเกตสิ่งเหล่านี้มาหลายรูปแบบนะก็ลอง ติดตามผลงานของผมดูทางด้านนิตยสารกังเปรเขียนหนังสือให้ผู้คนอ่านตั้งแต่ปีไหน17ถึง28นะก็จะรู้ว่านิตยสารกังเปรแทบทุกฉบับรู้ว่าจะเป็นทุกฉบับดูสิครับยังกี่ปีไม่เคยว่างเว้นเลยนะก็จะรู้ว่าผมทำอะไรไว้ตรงนั้นนะครับไม่รู้มันเป็นประเภทรู้อะไรก็อยากจะให้บอกให้กับผู้อื่นเขารู้ตามจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ประมาณนั้นนะครับนี่ก็เหมือนกันที่คุยอยู่เวลาเนี่ยรู้อะไรก็อยากจะให้ผู้ที่อยู่หน้าจอรู้ตามท่านจะรู้มากน้อยค่อยแรงประการใดก็ขึ้นอยู่กับท่านทั้งหมดทั้งนั้นเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยลองให้เขาสังเกตนะฮะมันก็จะกลายเป็นบุคคลที่มีความคิดลึกนะความคิดลึกแล้วจะเป็นบุคคลที่มีต้นทุนสูงนะครับให้ทราบไว้นะต้นทุนสูงอย่างเช่นว่าคนที่มีอายุน้อยเนี่ยฮะถ้ารู้จักตามแนวทางที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันจะมีแน่นเนี่ยฮะมันจะแน่นต้นทุนมันจะแน่นพออายุเพิ่มขึ้นเราจะรู้ว่าเฮ้ยพอสาวลุงหงอกเคยพูดแต่ตรงนั้นเฮ้ยเอามาใช้ได้นะบอกให้เอามาใช้ได้นะครับนะเมื่อเวลาวัยวุฒิเพิ่มขึ้นการเรียนรู้สิ่งต่างๆนานามากขึ้นนะครับแล้วมันก็จะมีพื้นฐานที่ดีเขาเรียกว่าแน่นนะครับแล้วทำอะไรมันก็โอกาสผิดพลาดน้อยนะครับนี่ฮะการแชร์ประสบการณ์มันไม่มีทางเลือกอื่นผมว่านะการแชร์ประสบการณ์ก็คนเกิดก่อนก็แชร์กับคนเกิดหลังถ้าคนเกิดหลังมีความเฉลียวฉลาดในการเก็บเอาไว้ในแต่ละขั้นแต่ละตอนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในโลกนี่นะฮะเก็บไปทีละน้อยทีละน้อยแล้วตัวของแต่ละบทที่เก็บมันจะมีต้นทุนสูงนะครับต้นทุนสูงก็เหมือนกับฐานรากดีนั่นเองครับทำอะไรก็จะโอกาสผิดพลาดพลั้งเนี่ยจะน้อยครับเนี่ยก็คือการสั่งสมประสบการณ์นะครับต้องแลกเปลี่ยนกันผมว่านะมันถึงยุคของการแลกเปลี่ยนกันและกันนะครับใครก็ที่พร้อมจะมีการแลกเปลี่ยนนะยังท่านที่อยู่หน้าจอเหมือนกันนะรู้อะไรก็ตามก็บอกเพื่อนฝูงนู่นนี่นั่นเพื่อนฝูงจะรับได้ไม่ได้ก็ไม่ว่ากันใช่ไหมลองพยายามทำอย่างนี้ดูสิครับจะให้เข้าไปขณะกันแล้วก็เป็นนักฟังที่ดีด้วยรับฟังที่ดีด้วยไม่ว่าเขาผู้นั้นจะมีวัยวุฒิแตกต่างจากเราต่างเพศต่างวัยประมาณนั้นครับนะเพราะว่าแต่ละคนนะวันนี้ในการหาความรู้ใดๆไม่ได้อยู่ในห้องเรียนแล้วนะครับบางอย่างอยู่ในหน้าจอนี่เยอะอยู่ในหน้าจอนี่เยอะมากครับเจ้าความรู้เรื่องอะไรนะครับกดดูแป๊บ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 หน่อยเดียวทีนี้ใครนะครับมีความสามารถที่บูรณาการสิ่งที่รู้มานั้นเอามาให้เป็นตัวของตัวเองนะก็สามารถที่จะดำรงในชีวิตได้อย่างสันตินะครับผมว่านะครับลองนำเอาไปใช้ดูครับนะแล้วจะเกิดประโยชน์เองวันนี้ไม่เกิดประโยชน์ไม่ไร15ปี20ปีต่อไปข้างหน้าก็จะรู้เองนะครับว่าคุณค่าของการแชร์กันแลกเปลี่ยนกันนั้นมีประโยชน์เยอะมากครับนี่ผมพูดในฐานะที่อายุ70ปีในการสะสมตั้งแต่อายุ14 15นู่นมาก็ทำกันในรูปแบบที่หลายเรื่องหลายอย่างเหมือนกันนะครับมาถึงตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เข้าใจยากมากเรื่องของพลังงานเพราะมันมองไม่เห็นพลังงานมีแต่มันมองไม่เห็นเห็นก็คือเห็นแต่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมครับไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันลึกซึ้งมากยากที่จะเข้าใจเพราะฉะนั้นก็เลย ฟังไม่ทันประมาณนั้นครับค่อยๆฟังครับค่อยๆฟังเพราะว่าคลื่นเสียงนี้มันจะจับทางได้เองนะสุดท้ายแล้วตั้งข้อสังเกตเอา แม้ว่าผมจะมีหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยเด๋อดาๆหรอกลูกทุ่งเต็มร้อยประมาณนั้นครับเกินตะขาบ
โอเคอยากให้ลุงอธิบายเรื่องพระธาตุที่บรรจุอยู่ในองค์พระเจดีย์ครับว่ามีพลังงานบริสุทธิ์ไหมพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในธาตุทั้งหมดอะไรก็ได้ก้อนหินก็ได้เม็ดทรายก็ได้ใช่ไหมไม่จำเป็นต้องบอกว่าพระธาตุโอเคไหมพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในธาตุตารางธาตุทุกชื่อนะครับในตารางธาตุมีทั้งหมดนาทีนี้ที่เขาเริ่มเรียงทางโลกไม่ใช่115ธาตุเลยมีหมดไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนนะใดๆตะกั่วเหล็กใช่ไหมครับสังกะสีอลูมิเนียมนะฮะมีหมดธาตุเหล่านั้นนะฮะพลังงานบริสุทธิ์คนนี้ให้ได้นะมันถึงจะไม่หลงไหลคลั่งไคล้กระแสใดๆนะครับโอเคนะคำถามใครคุณภูมิกนกใช่ไหมครับโอเคครับนะทีนี้กลับมาถึงทางด้านพลังงานที่มีคำถามก็มีว่าที่มันผ่านมาก็แล้วกันเหล่าเกจิอาจารย์ใดๆที่ท่านได้พัฒนาศักยภาพของสมาธิจิตได้ในแต่ละระดับต่างระดับนะเวลาท่านหยิบสิ่งของใดๆก็ตามก็มาบริกรรมหรือว่าอธิษฐานจิตของท่านเหล่านั้นนะครับพออธิษฐานเข้าไปแล้วเนี่ยก็แล้วแต่ว่าไอ้เจ้าคนที่อธิษฐานนั้นมีจิตสารบริสุทธิ์เพียงใดนะถ้าหากว่ามันบริสุทธิ์ได้มากโอเคไหมวัตถุธาตุนั้นก็จะมีพลังงานที่ถูกบรรจุได้มากนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะต้องลองให้เข้าใจเช่นสมเด็จโตนะผมก็ไม่เคยใช้นะครับให้รู้ไว้สมเด็จโตเนี่ยท่านมีศักยภาพทางสมาธิจิตนี่ค่อนข้างจะสูงมากมากมากแต่พอเวลาท่านบริโภคอะไรไม่รู้ท่านจับอะไรก็ตามทีแม้แต่สบงจีวรเนี่ยครับอุปกรณ์ที่ท่านใช้พอเวลาท่านถอดปุ๊บมันจะมีผลทันทีครับของใช้เนี่ยครับเพราะว่าเรื่องจิตมันเป็นอย่างนั้นครับจิตจะสถิตอยู่กับทุกสรรพสิ่งได้เลยนะครับโดยที่พลังงานของสมองที่จิตที่สามารถพัฒนาได้อันนี้ต้องจำเพราะมันเป็นเช่นนั้นนะครับทีนี้ส่วนที่คนไม่มีพลังงานพวกจิตไอ้เหล่านี้นะครับมันก็ไม่มีมันก็ไม่ได้นะหรือผู้คนที่มีพลังงานสมาธิจิตในทางที่มันเป็นอธรรมฝ่ายอธรรมนั่นน่ะใส่ของเล่นของเนี่ยนั่นเล่นของใส่ของนั่นน่ะมีแน่ๆนะครับสิ่งนี้ที่บอกโบราณบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ของผมเชื่อแน่นอนแต่ผมท้าทายไงมันจะกลับกันผมเชื่อแน่นอนแต่ผมท้าทายอย่างเงี้ยครับก็เล่าสู่กันไปกันมาในกรอบพวกนี้จะได้แชร์กันว่าอะไรมันใช้ได้อะไรมันใช้ไม่ได้อะไรควรจะไหนยึดอะไรควรที่จะทิ้งไปบ้างประมาณนี้ครับนั่นถือโอกาสแชร์กันนะครับนครปฐมชัดเจนบางเขนมีอะไรก็ไต่ถามมานะฮะในส่วนนี้นะครับหน้าจอจะถามเรื่องอะไรก็พิมพ์มาครับง่ายๆสบายๆวันนี้ไม่ต้องมีอะไรมากจนเกินไปก็ได้มั้งหรือจะให้มีก็ถามมาสิครับผมจะง่ายนะครับถามมาลองตั้งคำถามสิครับหันเป็นคนตั้งคำถามใดๆนะครับเพราะว่าไม่ได้สูญเสียหายอะไรคำถามนะมันเป็นเรื่องของการเรามานั่งคิดดูว่าแนวทางของฝรั่งนะครับทำไมเขาถึงมีความเจริญทางด้านวัตถุหรือใดๆมากกว่าทางซีโลกตะวันออกเรานะครับนะเหตุง่ายๆเลยครับว่ามันเป็นปรัชญาหนึ่งว่าเขาจะเริ่มต้นจากคำว่าสงสัยปรัชญาของเขามาจากคำว่าสงสัยนะครับพอสงสัยปุ๊บก็ใฝ่รู้ก็
็คืออยากรู้สงสัยอยากรู้ใฝ่รู้ก็คือคำถามนี่นะครับคำถามก็ถามจากคนเกิดก่อนอย่างเงี้ยถามจากคนอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนั้นว่าสิ่งมันทำไมถึงเป็นชุนนี่เนี่ยนะการบอกเล่า90จากรุ่นสู่รุ่นมันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดองค์ความรู้ขึ้นมาได้เนี่ยสงสัยก็ต้องไต่ถามใช่ไหมครับถ้าสงสัยไม่ถามก็เดินผ่านมันก็มีปัญหานะถ้าสงสัยสงสัยนะเนี่ยต่อไปจะเริ่มมีปัญหาเพราะฉะนั้นลองสงสัยไต่ถามไม่มีปัญหาสงสัยเดินผ่านไม่มีปัญหาถ้าสงสัยแล้วยังมีอะไรต่างๆนานาจะมีปัญหาเนี่ยลองใช้ไอ้หลักการคิดอย่างนี้ฮะทางด้านฝรั่งเขาจึงได้เจริญงอกงามในการที่เขาสงสัยและไต่ถามนั่นเองครับนะคนบ้านเรานี่ไม่ค่อยจะถามกันเนี่ยหรือบางทีคนตอบคำถามก็ไปกันในรูปแบบอื่นๆหรือว่าในรูปแบบใดๆก็แล้วแต่ถามลองถามดูใดๆก็ได้นะครับแล้วก็จะได้สิ่งที่เราถามนั้นได้รับคำตอบที่ตรงกับที่ต้องการอยากจะรู้ไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมครับหรือถ้าไม่ตรงก็คำถามเดิมเนี่ยไปถามคนอื่นลองดูมันก็ได้เปลี่ยนแปลงใช่กันนะสิ่งที่ได้ก็คืออยู่ที่ผู้ถามนะฮะจะได้รับประโยชน์นะวิธีการเรียนรู้ง่ายๆเขาเรียกว่าทางลัดเลยนะครับได้ทางลัดเลยครับจากผู้รู้นู่นนี่นั่นมาก่อนเขาเรียกว่าโตแล้วเรียนลัดดีกว่าโดยการตั้งคำถามและตั้งใจฟังเมื่อผู้ตอบเขาตอบไปเล่าให้ฟังเห็นไหมครับแค่นี้ก็สบายแล้วสบายแล้วผมว่านะใช้ความเฉลียวฉลาดตรงนี้ในการที่จะรับข้อมูลข่าวสารใดๆนะครับถือโอกาสบอกกันเพราะว่าเพราะบางท่านก็ไม่ได้ฉุกคิดกับสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ครับว่าเพลิดเพลินเจริญตาเจริญใจกับสิ่งเร้าภายนอกซึ่งบางทีมันก็มีสาระไม่มีสาระบ้างก็ตอบสนองไปเรื่อยนะครับมันก็เลยตอบสนองหรือสนองตอบสิ่งเร้าไปเรื่อยมันก็เลยไม่ค่อยจะเป็นแก่นสารเท่าใดนักนะเวลาอายุมากขึ้นก็จะรู้ว่าโอ้เสียโอกาสประมาณนั้นนะครับจะกลายเป็นงั้นไปเลยนะครับจะกลายเป็นเสียโอกาสไปเวลาก็ผ่านไปเห็นไหมนี่เล่าสู่กันฟังในรูปแบบอย่างนี้บอกลูกบอกหลานบอกน้องบอกลุงบอกคนที่มีอายุน้อยกว่าเราเงี้ยมันก็เป็นการช่วยกันพัฒนาการก็จะทำให้ตัวเองเจริญก่อนอยู่แล้วล่ะครับจะเป็นคนข้างเคียงประเทศชาติก็เจริญตามไปด้วยมีผู้การเชิญสอนนะฮะถ้ามีกรอบความคิดนี้เอาไว้แล้วก็ผมว่านะขอติดตามดูผมก็ยังทำงานอยู่อีกหลายปีนะครับอายุผม100ปีผมยังทำงานแบบนี้อยู่นะครับไม่รู้ว่าหลายปีวันนี้รู้จักผมแค่นี้5ปีผ่านไป10ปีผ่านไปก็จะรู้ว่าผมจะทำงานอะไรมากไปกว่านี้หรือไม่ประการใดนะก็คอยติดตามดูกันแค่ประเดี๋ยวประเดี๋ยวคงไม่พอนะคนที่รู้จักกับผมอย่างเช่นชื่ออะไรเนี่ยไม่เอ่ยชื่อหรอกมันจะกลายเป็น ก็รู้ตามนี้กันแล้วนะมันจะกลายเป็นคอมเพลกันเปรียบเทียบกัน ก็ไม่เหมาะในส่วนตัวผมก็ไม่อยากจะให้เป็นเช่นนั้นนะครับ ตกลงผมพยายามดูเป็นคำถามนี่เนี่ยไม่เห็นมีใครทักถามเลยมีแต่ทักทายนู่นนี่นั่นกันนะครับเคยสัมผัสมือกับกลุ่มทรงเจ้าเข้าผีแล้วขนลุกคือพลังงานไม่บริสุทธิ์เข้าตัวเราหรือเปล่าครับอันนี้ผมไม่สามารถวินิจฉัยได้นะครับไม่สามารถวินิจฉัยได้นะคงให้คำตอบชัดเจนไม่ได้ละครับตรงนั้นมันอยู่ที่ว่าทีนี้กลับมาถึงตัวเราจะดีกว่าตัวเราเนี่ยพอเวลาได้รับการได้รับพลังขนลุกนะคือได้รับพลังงานเนี่ยคือพลังงานมันแลกเปลี่ยนกันแน่นอนนะครับพลังงานได้รับการแลกเปลี่ยนกันแลกกันแน่นอนในเวลาเกิดขนลุกขนพองนะครับตอนนี้ไปก่อนทีนี้ถามว่าได้รับพลังที่เลวร้ายมาหาเรา
หรือพลังที่ดีมาหาเราไอ้ตรงนี้ต้องวินิจฉัยนะให้ข้อสังเกตคือเริ่มต้นถามตัวเราเป็นหลักถ้าเราทำดีแล้วชั่วมาตลอดนะเรามีแต่คนที่เป็นคนให้ไม่เคยตำหนิติฉินใครไม่เคยให้ร้ายใครทั้งทางตรงทางอ้อมพลังที่ได้รับตรงนั้นบอกไว้เลยว่า 80% อัพเป็นพลังที่ดีนะครับไม่ว่าเขาคนนั้นท่านผู้นั้นจะอยู่ในภาพภาวะของคำว่าทรงร่างร่างทรงเห็นไหมครับทรงร่างร่างทรงนี่ผมว่านะถ้าพูดถึงว่าเปอร์เซ็นต์ดีกับคำว่าถ้ามีการเปรียบเทียบระหว่างเปอร์เซ็นต์ดีมีจริงนะทรงร่างทรงมีจริงนะครับอย่าลืมตรงนี้มีแน่นอนนะครับให้มีการเปรียบเทียบกับอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นฝ่ายอาธรรมอันนั้นไม่มีอะไรดีเลยทรงร่างร่างทรงก็ยังมีส่วนดีนะครับสังเกตพฤติกรรมเขามักจะมีเมตตาทำบุญชุนทานนู่นนี่นั่นนี่คือความดีเพราะฉะนั้นเจ้าทรงร่างร่างทรงเมื่อเวลาสัมผัสสัมพันธ์แล้วเราได้รับสิ่งที่มันเป็นของลูกคนผองก็น่าจะเป็นสิ่งที่ได้น่าจะผมใช้ว่าน่าจะนะเปอร์เซ็นต์สูงมากครับถึง 80-90% เป็นของดีโอเคนะครับซึ่งต่างกับพวกไสยศาสตร์ไสยเวทมนต์ดำมนต์แดงคนละขั้วเลยแบบแน่นอนนะกลุ่มนั้นเขาเวลาสัมผัสสัมพันธ์กันสัมผัสสัมพันธ์กันก็จะขนลุกขนพองเหมือนกันคือกลุ่มดีมันจะดูดซับในกลุ่มดีกลุ่มไม่ดีมันก็จะดูดซับในกลุ่มที่ไม่ดีเพราะว่ามันมีคำว่าดีคำว่าไม่ดีทีนี้ไอ้ตัวกลางระหว่างดีกับไม่ดีตัวนี้สำคัญกว่าทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะขอให้ท่านทั้งหลายไปเจอกับบุคคลที่เขามีอยู่ตรงกลางนะฮะอยู่ระหว่างดีกับไม่ดีนะฮะขอให้ท่านได้ไปเจอมนุษย์พันธุ์นั้นก็จะรับอานิสงส์ในสิ่งที่ดีๆจากคนที่อยู่ตรงกลางจำนิดหนึ่งครับตรงนี้น่าจำครับน่าจำมากครับฟังไว้ก่อนวันนี้นะถ้าหากว่ายังไม่เก็ตอินทูก็เป็นพวกหัวใจก็ฟังไว้ก่อนไม่เสียหายเอาไว้5ปีผ่านไป10ปีผ่านไปก็จะรู้ว่าอะไรได้อะไรไม่ได้นะครับหน้าที่กับอาชีพเหมือนหรือแตกต่างกันไหมเพราะตอนนี้ต้องทำหน้าที่แต่ยังไม่สามารถทำอาชีพได้อย่างเต็มที่เลยพูดไว้หน้าที่กับอาชีพถ้าเป็นอาชีพมันต้องมีคำว่าหน้าที่กับสิทธินะมันจะประกอบกันนะถ้าขึ้นชื่อว่าอาชีพจะต้องมีหน้าที่กับสิทธิหน้าที่ทำสิทธิได้รับค่าตอบแทนโอเคไหมครับนั่นคืออาชีพนะโอเคนะให้พิจารณาหลักง่ายๆนั่นคืออาชีพใช่นะแต่ถ้าหากก็เป็นหน้าที่ทำแต่หน้าที่ได้รับค่าตอบแทนไหมเนี่ยเงี้ยถ้ามีถ้าหากว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีไว้ให้หลายตันนะมันก็โอเคก็โอนะถ้าหากว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่ได้มีกองไว้ให้ก็หมดนะเตี้ยอุ้มคอมนะเงี้ยจะกลายเป็นเตี้ยอุ้มคอมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจำแนกให้ได้นะฮะเรื่องพวกนี้นะครับโอเคนั่นคือความแตกต่างกันที่ได้จำแนกให้ฟังนะครับพอประมาณการนะครับเหรียญที่มีตราคุดศักดิ์สิทธิ์จริงไหมคะมันอยู่ที่ว่าเหรียญนั้นน่ะใครล่ะเป็นคนที่ทำคนที่ทำนั้นนะสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพสมาธิจิตได้ในระดับไหนใช่ไหมถ้าระดับสูงอย่างเช่นอรหันต์แน่นอนครับจับขี้หมาก็เป็นประโยชน์ครับไม่ต้องเป็นเหรียญตรานู่นนี่นั่นใช่ไหมถ้าถึงขั้นพระอรหันต์นะครับก้อนหินยอดหญ้าได้หมดใบไม้ใบธาตุได้หมดใช่ไหมถ้าถึงขั้นนั้นนะครับถ้าไม่ถึงขั้นนั้นก็นะก็ไม่รู้คำว่าก่อนนั้นเล่าไว้ฐานที่เข้าใจนะครับเพราะว่าสิ่งที่ถูกต้องตรงจริงนั้นได้อธิบายแล้วถ้าหากว่าตรงข้ามไปกว่านี้ก็นอกจากนี้ก็อยู่ในด้านตรงข้ามโอเคไหมครับก
็เข้าใจตามนั้นก็แล้วกันเนาะใช่นะเอาละตัวเรามีพลังงานบริสุทธิ์เพราะเหตุใดจึงนำมาใช้ไม่ได้ครับจำให้ดีฮะตรงนี้พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในกับทุกสรรพสิ่งนะครับจำด้วยมันอยู่ทุกที่อยู่กับทุกสิ่ง everything ก็แปลว่าอยู่กับทุกสรรพสิ่งนะครับ everywhere อยู่ไหนก็ได้นะทั้งในที่ว่างและที่ไม่ว่างในที่ไม่ว่างก็คืออยู่ในระดับเล็กมากๆเลยในนิวเคลียสของเม็ดทรายไหมครับของตัวท่านของหมูหมากาไก่ใบไม้ใบหญ้ามีหมดนั่นแหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันอยู่ตรงนั้นโอเคไหมเหตุใดล่ะทีนี้เดี๋ยวนะเหตุใดจึงนำมาใช้ไม่ได้ก็เพราะว่าไม่สามารถสังเคราะห์ไอ้ตัวที่มันห่อหุ้มนั้นออกไปให้หมดถ้าพูดถึงว่าในรูปแบบของมนุษย์เราที่พระศาสดาเอาสวัสดิ์ทุกพระองค์ละกันที่ให้ไว้กับชาวโลกโดยเฉพาะยิ่งพระพุทธเจ้าให้ไว้โดยชัดแจ้งความว่าไอ้ที่พลังงานที่บริสุทธิ์ไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์มันถูกห่อหุ้มอยู่กับวัตถุนั้นหรือวัตถุนั้นสสารก้อนนั้นเชื่อซะว่าตัวเราสสารก้อนนี้แหละโอเคไหมสสารก้อนนี้ซึ่งเป็นตัวเราถามว่าวันหนึ่งบริโภคอะไรมาเห็นไหมฮะอาคินเนี่ยมันมาบ้างแล้วก็หลงโลภโกรธเห็นไหมมีไหมกิเลสตัณหาราคะเนี่ยฮะสิ่งเหล่านี้มันจะมาปกปิดพลังงานบริสุทธิ์เอาไว้ไม่ให้ทำงานเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือพูดผ่านหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนานะครับที่เรียกว่ากิเลสมันครอบงำนะฮะส่วนทางผมบอกว่าอวิชชาครอบงำอวิชชานะครับผมจะไม่ค่อยพูดเรื่องของกิเลสตัณหาราคะนะครับนะหลงโลภโกรธอะไรทำนองนี้หรือว่าโกรธโลภหลงนี่แหละครับมันเป็นตัวครอบงำเอาไว้มันตัวปกปิดพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ภายในจึงไม่ทำงานหรือจึงไม่สามารถเอาออกมาใช้ได้จบไหมครับจบนะก็ลดละหยุดเลิกสิ่งที่ว่านั้นเอาไว้ให้ได้ถามว่าคนนั่งพูดอย่างนี้หยุดลดละหยุดเลิกได้ไหมผมเฉยๆนะผมคงไม่พูดหรอกว่าลดละหยุดเลิกนะฮะใช่ไหมครับตราบใดที่มีตัวตนอยู่ยังไงมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้ง่ายๆเลยถามว่าพระอรหันต์มีกิเลสไหมมีแน่นอนนะถ้าบอกว่ากิเลสหลงโลภโกรธไหมมีแน่นอนหลงแป๊บเดียวเพราะเขามีสติตลอดหลงแป๊บเดียววินาทีเขากลับมาแล้วเห็นไหมครับโลภแป๊บเดียวโลภคำว่าโลภหมายความว่าไหนฉันขอกินก่อนสิปุ๊บทีเดียวเขาก็ไม่เอาต่อยเงี้ยโกรธไหมโกรธเฮ้ยเขาก็หยุดแล้วนี่เป็นต้นเขาไม่ได้ต่อเนื่องกันเป็นนาทีเป็นชั่วโมงนะครับนั่นคือสักยภาพที่เป็นพระอรหันต์หลงโลภโกรธมีแน่นอนเพราะมันมีตัณอัตตาตัวตนเดินดินกินข้าวแกงอยู่มีทุกตัวใช่คำว่าอรหันต์มีทุกตัวแบบที่ว่าเนี่ยโอเคไหมแต่สิ่งนั้นไม่ทำอยู่เขาไม่ได้นานอยู่แค่วินาทีที่หนึ่งที่สองก็หายไปแล้วสรุปก็คือไม่โกรธไม่หลงไม่โลภนั่นแหละครับเพราะมันเกิดปุ๊บมันไม่ต่อเนื่องอ่ะมันไม่เสื่อมสันติโอเคไหมนิ่งนี่นิ่งไหนก็คือตรงนี้เองโอเคไหมจะเห็นได้ว่าภาษาลุงหองนี่ตอบสองไข่ให้นะครับตอบให้สองด้านนะครับเมื่อกี้นี่พูดหนักไปนิดนึงพระอรหันต์มันก็มีกิเลสเหมือนกันเห็นไหมครับมันใช้คำว่ามันนะแต่กิเลสที่ว่านั้นมันเกิดมาแป๊บเดียววินาทีเดียวก็หายแป๊บละก็แปลว่ามันไม่เกิดหรือว่ามันไม่ต่อเนื่องไม่สืบเนื่องก็แค่นั้นเองครับไม่ให้ผลร้ายกับใครนั่นเองเกิดปุ๊บหยุดปั๊บโอเคไหมครับหรือว่าเกิดแล้วดับสนิทเนี่ยเกิดปุ๊บดับสนิทโอเคไหมครับเนี่ยสภาวะตรงนี้แหละเป็นสภาวะที่ของพระอรหันต์เขามีใช้กันพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงนะ
ครับยกวันพระอรหันต์ที่มีแต่ชื่อเวลานี้จารึกอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อย่างนี้เป็นต้นอันนั้นมันต้องมีไม่มีตัวตนมันก็ไม่มีกิเลสตัณหาราคะโอเคไหมครับจบนะลูกหน่อขออากาศทำบุญต้องกวดน้ำทุกทีเวลาทำบาปไม่กวดน้ำก็กรรมตามทันพระพูดว่ายาถาให้ผีสัพพีให้คนสำนวนได้ป่ะเดี๋ยวอ่านไปได้ก่อนแต่ลุงเคยพูดว่าถ้าไม่ถึงพระโสดาขึ้นไปไม่มีทางให้ผู้อื่นได้ขอความอนุเคราะห์ใช่ครับคือบุคคลที่มีสิ่งนี้ฮะมันต้องมีฮะที่จะให้ผู้อื่นเขาได้มันเป็นหลักธรรมชาติเหมือนกับผมมีบุหรี่อยู่ผมอยู่หนึ่งซองอย่างเงี้ยง่ายเลยผมเดินไปข้างทางมีคนมาขอบุหรี่ผมมีก็ให้เขาอย่างเงี้ยไปเนี่ยมีแล้วจึงให้ได้นี่เป็นหลักสากลสากลจักรวาลด้วยนะสากลเอกภพก็ได้มีแล้วจึงให้ได้ถ้าไม่มีจะให้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นคนที่มีเรื่องของโสดาบันโสดาบันก็แปลว่าบรรลุธรรมขั้นเข้าถึงใช้คำว่าผมใช้คำว่ามันต้องอธิบายเข้าถึงพลังงานทั้งหมดมี 100% พลังงานบริสุทธิ์นะฮะพระโสดาบันเข้าถึงพลังงาน 25% ก็แปลว่ามีคนมาขอก็ให้ไป 1% 2% ทำตรงนี้นะการทำบุญใดๆทำกับอธิบายให้ดีนะฝั่งนี้ตัวนี้เป็นหลักการแล้วนะฮะทำทานจะได้บุญทำบุญยิ่งได้บุญทำทานเนี่ยทำกับมนุษย์หรือสัตว์นะที่ต่ำต้อยด้วยอากาศก่อนเราเนี่ยเขาเรียกว่าทำทานแล้วจะได้บุญนะทำบุญยิ่งได้บุญหมายความว่าถ้าหากว่ามีคำสอนนะถ้าทำกับคารวะเอาเป็นว่า100 คนก็แล้วกันจะทำกับพระสงฆ์1 รูป 1 องค์ไม่ได้ถ้าทำกับพระสงฆ์100 องค์ 100 รูปจะไม่เท่ากับทำพระโสดาบัน1 พระองค์ไม่ได้ทีนี้กลับมาถึงพระสงฆ์ดาบันนะพระสงฆ์ดาบันเนี่ยจะเป็นหญิงชายต่างวัยต่างขนาดก็สามารถที่จะพัฒนาตนให้เข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์ถึงขั้น25%ได้สบายทั้งหญิงและชายทั้งนักบวชและนักเบียดโอเคไหมเนี่ยถ้าเขาพัฒนาได้โสดาบันสกิทาเหมือนกันก็แปลว่าพุทธบริษัท4ได้หมดไม่จำเป็นต้องนักเบียดท้อไปไม่จำเป็นต้องเป็นนักบวชฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงเท่านั้นโอเคไหมครับเนี่ยสำหรับคนที่ได้พวกนี้ครับขอให้เข้าใจทีนี้มันยากตรงไหนเราเดินสวนทางกันกับคนที่บรรลุธรรมที่ว่าเนี่ยไม่มีทางรู้ได้นายไหมไม่มีทางรู้ได้เลยมีประวัติไม่ใช่เลยในพุทธกาลมีลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีคนร้องแรกแห่งเชิญมากลางดึกเบื่อเนาะลำคาญเนาะร้องแรกแห่งเชิญทั้งเป็นลูกเศรษฐีเนี้ยนายได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าอยู่แถวนี้ ขอเจอหน่อยได้ไหมเป็นไงพระพุทธเจ้าหน้าตาเป็นยังไงเห็นว่ามีดีอะไรกันนักกันหนาชาวบ้านล้านถิ่นขึ้นเหลือเกินประมาณนั้นครับอยากจะขอดูตัวตนหน่อยซิอยู่น้อยร้องแห่กระเชิญไปเรื่อยเนี่ยพระพุทธเจ้าก็โผล่มาจากบ้านหลังไหนไปเรื่อยง่ายหนุ่มน้อยจะไปไหนจะไปหาพระพุทธเจ้าเห็นเขามีข่าวลือกันจังว่านู่นนี่นั่นใช่ไหมก็อยากจะเจอน้าหนุ่มน้อยเอ๋ยมานั่งกินกาแฟกันก่อนประมาณนั้นครับมันดึกแล้วนะประมาณ 2-3 ทุ่มนั่งคุยกันก่อนกินกาแฟก่อนอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวไม่ยากหรอกเดี๋ยวจะเจอเองไม่นานนะหรือจะเป็นคุยกันไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวพระพุทธเจ้าก็เดินมาประมาณนั้นนะครับว่าแล้วหนุ่มที่ว่านั้นก็ไม่ได้สนเลยท่านไม่ได้พูดกับพระพุทธเจ้านะครับเห็นไหมพระ
พราะฉะนั้นมันจะไม่รู้ยังไงก็ไม่มีสิทธิ์รู้ได้เลยครับผู้บรรลุธรรมเดินผ่านจะไม่ทางรู้ได้เลยใช่ไหมครับเนี่ยที่เมื่อไม่รู้จะทำยังไงล่ะจะได้รู้ก็ต้องคนที่เขาบรรลุธรรมต้องบอกให้กับชาวโลกได้รับรู้สิครับมันจึงผู้อื่นเขาจึงจะรู้ได้ก็แค่นั้นเองถ้าไม่บอกก็มันก็ไม่รู้เนี่ยใช่หรือไม่ใช่มันถึงยุคบอกได้แล้วทุกวันนี้อมไม่สมัยละจะเป็นนักบวชจะเป็นหญิงชายก็ตามทีใช่ไหมครับมันถึงเวลาแล้วเนี่ยจะเก็บไว้ทำไมมันเสียหายตรงนี้ของดีบอกก็เสียขออนุญาตเติมเชื้อเพลิงใช่ไหมครับมันก็ต้องไปในรูปแบบนั้นจะมาอมพระคำทำไมล่ะรู้แล้วมีแล้วประมาณนั้นใช่ไหมถ้ามีจริงนะโอเคนะผมไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้เนี่ยสวัสดีวันโอเคคุณไพโรจน์นะครับผมยังไม่ไปไหนนะครับเดี๋ยวได้ฟังใหม่นะครับคำถามนะครับลุงอ๋อขออากาศทำบุญต้องกวดน้ำทุกทีเวลาทำบาปไม่กวดน้ำก็กรรมตามทันมันไม่จำเป็นละครับกวดน้ำที่ว่านั่นนะครับสำหรับทางผมเนี่ยฮะผมเดือดเยี่ยวเรื่อยครับผมไม่ไปเกน้ำอะไรต่างๆสำหรับทางผมนะแต่พิธีกรรมของทางพุทธศาสนาเนี่ยก็มักจะมีเสมอนะครับเช่นเวลาถวายพระทหารแด่พระสงฆ์เนรก็พระสงฆ์ก็สัพพีอะไรก็ว่ากันไปนะก็เทน้ำเขาเรียกว่ากวดน้ำจะไปเทน้ำเป็นพิธีกรรมตรงนั้นถามว่าเพื่ออะไรถ้าถามผมนะก็ทำเพื่อให้ผู้อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นจะเป็นคารวาสหญิงชายนะให้มีคำว่าน้อมนำแบบโสนิอะไรโยนิโสมนสิการก็คือทำกายทำใจให้นอบน้อมนำคนที่ทำเนี่ยคือได้โอเคไหมมันไม่ใช่กวดน้ำวันน้ำประเทศมันไม่ได้ทำใจตัวนั้นคือได้เรียกว่าทำแบบโยนิโสแปลว่าน้อมนำกายและใจมันก็บ่งชี้ให้มีสตินั่นเองครับนะหูก็ฟังพระสงฆ์สวดสัพพีติโยแล้วว่าไปอันนี้ก็รินน้ำอย่าให้ขาดจากเส้นสายของน้ำเห็นไหมครับนึกออกไหมครับไม่ได้เทพรวดกันก็แปลว่าก็เลยว่าอะไรไม่รู้เวลารินน้ำก็ให้น้ำไม่ให้ขาดสายนั่นแหละฮะคนมีสติมันก็รินน้ำไม่ขาดสายถ้าคนไร้สตินะสติไม่ได้ก็ขาดไปนะเพราะคนเทน้ำเนี่ยคือคนได้ไม่ใช่พระสงฆ์ได้เข้าใจมั้ยเราถือว่าเป็นพิธีกรรมในเรื่องของพระพุทธศาสนาโอเคมั้ยครับอีกครั้งมั้ยคนเทน้ำกวดน้ำคือคนได้เพราะว่าทำด้วยกายใจมันก็นิ่งสิครับเห็นมั้ยครับคนนิ่งเนี่ยคือคนที่มีสติมีสมาธิเห็นไหมครับทำอะไรมันก็เจริญงอกงามคนมีสติมีสมาธิทำอะไรก็เฟื่องฟูเจริญงอกงามเห็นไหมครับมันก็หลักง่ายๆแค่นี้เองแมนบอสถ้าใส่กับพระยักษ์หน้ามันก็จบข่าวแค่นะไปด้วยกันครับอยู่บ้านหลังเดียวกันอย่าทะเลาะกันนะครับไปไหนทีนี้แต่ลุงเคยพูดว่าถ้าไม่ถึงพระโสดาบันขึ้นไปไม่มีทางหมดถูกต้องครับคือทำมันมีมจะให้ได้ยังไงไม่มีมจะให้ได้ไงให้แต่คำพูดใช่ไหมคำพูดใครก็พูดได้หรอกโอ้ยให้ผ่อนคนของผมเนี่ยผมไม่ค่อยให้ผ่อนใครนะผมบอกว่าผ่อนที่ดีที่สุดอยู่ที่ความคิดของท่านนั่นแหละเห็นไหมครับผ่อนที่ดีที่สุดอยู่ที่ความคิดของท่านนั่นแหละเห็นไหมครับก็คิดให้ได้ใดๆก็ได้ก็จะมีผ่อนดีนี่คือผมนะครับโยเว้นกับพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอแล้วพอหรือเอาอะไรมาให้ลุงออกลุงออกก็คูณกลับไปเกินกว่า500เท่าเอาขี้หมามาให้ก็เกินไปกว่า500เท่าเอาเหรียญบาทมาก็เกินกว่า500เท่าประมาณนั้นครับสำนองเนี้ยผมก็นี่คือลักษณะที่ลุงออกใช้อยู่เป็นประจำนานนักหนาแล้วใช้จนกระทั่งติดปากติดคำอยู่แล้วล่ะโอเคหวังว่าตอบเรียบร้อยนะคุณไพโรจน์เนาะก็หวังว่าคงจะเข้าใจในสิ่งที่ถามมาก็ตอบมาถามมาก็ตอบมาเนี่ยภาษาผมเลยถามมาก็ตอบมาเขามีแต่ว่าถามไปแล้วตอบมา
ก็มันอยู่หน้าจอถามมาก็ตอบมาตรงนี้ตอบอยู่หน้าจออันนี้นี่ภาษาลุงหมอถามมาก็ตอบมาโอเคไหมมากลับไปต้องคุยกันใหม่แล้วเรื่องของการสื่อสารหายไปไหนละอ๋อมันผิดขั้วผิดทางนะครับการที่มีผู้ใหญ่ใจดียื่นมือเข้ามาช่วยเหลือมาจากอานิสงส์ของบุญเก่าที่เคยสะสมไว้ใช่ไหมผมว่ามันก็ใช่แต่นั้นนะครับน่าใช่แต่นั้นนะครับเพื่อหนุนจุนเจือประมาณนั้นครับก็ใช่แต่นั้นนะครับเวลาไหว้พระหนูจะขอพรบ้างครั้งบางครั้งจะมีอาการขนลุกค่ะนั่นคืออะไรทำอะไรก็ตามนะครับพังเลยนะฮะถ้าว่าเราน้อมนำทั้งกายและใจส่วนหนึ่งและมากด้วยนะจะได้ขนลุกขนพองนั่นก็คือโยนิโสมนสิการโดยง่ายๆเป็นหลักง่ายๆครับใช่ไหมครับถ้าเราน้อมนำกายใจของเราให้อาหารหมาเราก็ขนลุกขนพองนะเออเห็นไหมครับมันทำด้วยกายด้วยใจล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเราเรียกว่าโยนิโสมนสิการทางด้านภาษาบาลีเวลานจะกล่าวไว้เช่นนั้นนะครับชวนทางผมบอกว่าพึงพอใจนะครับความพึงพอใจเนี่ยทำด้วยใจกายมันทำอยู่แล้วนะแต่ด้วยใจล่ะทั้งกายและใจนั่นเองครับไม่ใช่กายก็ปึงไปแต่ใจไปไหนก็ไม่รู้อย่างนั้นก็ไม่ได้แล้วครับไม่ได้อะไรสุดท้ายแล้วสุดท้ายก็มันหนักที่ตัวเองนะครับแทนที่จะได้กลับไม่ได้นะครับโอเคนี่ก็คือสิ่งที่เดี๋ยวจะขอย้ำเอาไว้นะมีอะไรไหมผมก็ไล่ตอบคำถามผมว่าหมดแล้วนะเนี่ยถ้าเราไปเจอใครสักคนหนึ่งได้พูดคุยสนทนาด้วยแล้วจะรู้อย่างไรว่าคนคนนั้นท่านบรรลุธรรมหรือต้องอยู่กับเราด้วยที่ยังมีปัญญาพอเข้าใจบ้างเมื่อได้รับฟังหรือพูดคุยสนทนากับคนคนนั้นไอเรื่องนี้นะฮะโดยความจริงอันนึงนะฮะมนุษย์เนี่ยฟังดีนะครับตัวนี้ก็สำคัญนะครับมนุษย์แม้จะเป็นก้อนหินก็ได้อันนี้ตามหลักวิทยาศาสตร์ของนิวตันก็พูดเอาไว้นะสสารวัตถุใดๆนะอะไรก็ตามที่มีมากกว่ามันใหญ่กว่าขนาดมันใหญ่กว่านะมันมีพลังมากกว่าและพลังที่มากกว่านั้นจะสามารถผ่องถ่ายให้กับวัตถุที่มีก้อนเล็กกว่าเห็นไหมนี่คือหลักการชัดๆนะครับทีนี้กลับมาถึงแค่คำถามคุณอภัยจิตเนี่ยว่า ถ้าเราไปเจอสักใครสักคนหนึ่งที่พูดคุยสนทนาด้วยแล้วจะรู้สึกอย่างไรว่าคนคนนั้นท่านอยู่นะฮะมันจะตอบครับตอบสนองคือขนลุกนั่นเองเห็นไหมฮะพลังเนี่ยขนลุกขนพองจะสวนมันจะได้เรื่องของขนลุกขนพองนะครับแม้ว่าเราจะไม่เจตนาที่จะมาเป็นลักษณะโยนิโสมนสิการแม้ว่านะครับแต่พลังคนนั้นเขามีมากมายแค่เดินผ่านนะได้แล้วบางทีถือโอกาสเล่าให้ฟังนะครั้งหนึ่งในชีวิตผมก็แล้วกันพูดดีไม่ดีครับเนี่ยเอาป่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เสด็จบนถนนนี่นะครับเนี่ยเราก็เพียงแค่ยืนตรงตั้งรับเนี่ยเอาผมก็แล้วกันยืนตรงตั้งรับอยู่ห่างไกลขนาดไหนนั่นคนยังคนลุกคนพองเลยเนี่ยลักษณะอย่างก็แปลว่าพระองค์มีศักยภาพมีบุญมีพลังงานที่ดีๆก็ผ่องถ่ายออกมาเห็นไหมลักษณะอย่างนี้แหละครับที่บอกว่าไม่ต้องไปอยู่ใกล้ตัวก็สามารถรู้ได้เห็นไหมครับนั่นก็คือส่วนหนึ่งนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่เรารู้กันได้โดยการตอบสนองจากคนรู้คนพอโอเคไหมครับอ
ยิ่งได้พูดคุยได้สนทนาด้วยโหยิ่งปึบปับปึบปับเลยนะครับแบบนี้คุณลุงทำไมทำสมาธิไม่ได้มีแต่คุณลุงทำไมทำสมาธิไม่ได้มีแต่ลิงอ่ะเดี๋ยวนะหนูได้รู้สัมผัสได้คนอื่นติดต่อมาจะกระตุกเดี๋ยวต้องแปลไทยเป็นไทยได้บ้างเนี่ยลุงงอกนี่หนูว่าใช้เล็บกรีดเหรอเดี๋ยวนะฮะโอ้เดี๋ยวนะตัวนี้ต้องแปลไทยเป็นไทยพิมพ์ตกพิมพ์ขาดก็ผมก็จับต้นชนใบไม่ถูกนิดนึงคุณลุงทำไมทำสมาธิไม่ได้มีแต่ลิงลบโอ้ตรงนี้อ่านไม่ได้แล้วครับไม่มีสระให้ผมในอ่านเลยหนูได้รู้สัมผัสได้คนอื่นติดต่อมาจากกระตุกชวนลุงงอกนี้หนูว่าใช้เล็บกรีดเราใช้งานเนี่ยชวนลุงงอกนี้หนูรู้ว่าใช้เล็บกรีดใช้เล็บเหรอแปลว่าคนคนนี้มาหาผมแล้วเนี่ยเจอสัมผัสมือผมมากกว่ามั้งนะมันก็ได้หมดนะครับเพราะว่าจะเป็นเล็บจะเป็นอะไรก็ได้หมดนะครับในการที่จะสัมผัสนะมันจะได้หมดนะครับ มันจะได้หมดถ้าขอให้มีพลังเถอะครับพวกนี้มันจะบอกกันนี่มันไม่เจ็บอ่ะแต่มันรู้สึกว่าวุบวับวุบวับนะเป็นลักษณะวุบวับก็แปลว่าได้รับพลังนะครับใช้เล็บเบาๆกรีดเบาๆเนี่ยก็ได้เช่นวันนี้ใช้ไม่รู้กี่คนเนี่ยข้างนอกนี่นั่งคอยตั้งหลายคนใช้กันมาก่อนที่เข้ามาที่นี่จะทำไปนะครับใช้เล็บนะฮะเพราะว่าใช้เล็บมันลงลึกไปนิดผมเจตนาไว้เล็บเดี๋ยวซ้ำไปนะครับเนี่ยโอเคนะ เดี๋ยวนะฮะผมเจอคนลำบากกลางทางเลยให้ขึ้นรถมาด้วยตอนแรกคิดจะช่วยเรื่องเงินด้วยแต่พอถามสาเหตุเขากลับตอบขัดแย้งกับความเป็นจริงเลยไม่ช่วยเรื่องเงินคือผมช่วยคนไม่สุดทางเลยฝังใจอยู่ในใจจะทำอย่างไรครับครับก็ตรงนี้นะฮะเป็นสิ่งที่มันเหมือนกับถูกทดสอบก็ว่าได้เราเจตนาดีเจอคนข้างทางจะไปถึงปลายทางพอเวลาเริ่มต้นสนทนาปุ๊บก็มาขัดแย้งนะถ้าเป็นผมเป็นฝ่ายขอความช่วยเหลือนะถ้าเป็นผมนะผมจะไม่แสดงบทบาทขัดแย้งใครถ้าเป็นผมขึ้นรถนะครับถ้าเป็นผมนะอันนี้เผอิญคนที่คุณกนกภูมิอนุญาตขึ้นรถไปด้วยเขาไม่ใช่ลุงงอกเอาเป็นว่าเขาคือเขาเราคือเรานั่นเองครับนะเจตนาดีเราช่วยเข้าไปตรงนั้นแล้วก็ถือว่าได้แล้วส่วนที่เขาจะพูดจาไม่สอดคล้องกับตัวเราที่เราต้องการก็อาภัยให้เข้าไปจบใช่ไหมแข่งนี้แล้วก็ตัดตอนเอาสิ่งที่เราได้ให้เข้าไปในทางที่ดีที่งามอย่าไปติดใจตรงนั้นนะก็ปลดปล่อยได้ถึงแม้ว่าส่งไม่ได้สุดทางแต่มันฝังในใจอยู่เมื่อเวลาได้ลุงหงอกเล่าให้ฟังแล้วมันปลดล็อกไหมล่ะพี่ถ้าปลดล็อกเฮ้ยนะมันก็ถือว่าใช้ได้มันก็ไม่มาคาใจอีกแล้วนะครับสรุปเขาคือเขาเราคือเราเราเจตนาดีช่วยเขาเรียบร้อยแล้วนั่นคือเราหยุดตรงนั้นเองเพราะว่าการที่สนทนาไม่เข้าหูกันคนคนนั้นการศึกษาหรือว่าการปรับตัวก็จะมีเยอะนะในจอนี่ก็พอมีเหมือนกันในจอนี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมีทั่วไปเรื่องนี้ถือเป็นสามัญชนกันนะครับก็ขอให้จำแนกให้ได้ผมเขียนไปเขียนมาในจอนี่ก็มีเหมือนกันที่ว่าน
แต่ผมก็ไม่ต้องทักท้วงเพราะว่าผมก้าวข้ามกับสิ่งนั้นผ่านๆไปนะครับซิดนีย์ภาพเสียงชัดเจนดีเนาะโอเคหมดเนาะหมดคำถามแล้วนี่ผม3 ทุ่มแล้วนะ ก็อยากจะพักผ่อนเพราะว่าพรุ่งนี้มีงานนะส่วนคนไหนก็ตามวันนี้ก็ยังเก็บกวาดก็โอเคก็ไม่มีอะไรมากมายก็ขอถือโอกาสขอบคุณครับท่านที่เอาเรี่ยวแรงมาช่วยกันที่นี่จะเป็นหญิงและชายก็ถือว่ามาจากแดนไกลก็มาพักกันอยู่4-5 คนก็โอเคครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นงานเป็นการพรุ่งนี้ถ้าเป็นไปได้งานก็คงจะมีการไลฟ์สดตลอดนะครับไลฟ์สดก็คนที่อยู่บ้านไม่ได้มาก็ต้องดูว่าลุงหงอกมีกิจกรรมอะไรลุงหงอกพูดจาอะไรลุงหงอกจะเล่าเรื่องอะไรในวันพรุ่งนี้เวลาผมขึ้นต้นบรรยายน่าจะเริ่มแต่บ่าย 1 โมงเวลาบรรยายเสร็จภารกิจทางด้านพระสงฆ์ให้เรียบร้อยนะครับพระสงฆ์ก็เชื่อว่าท่านคงจะต้องนั่งฟังด้วยหลายรูปดอกนิดหรือว่าท่านจะกลับวัดกลับวาไปพักผ่อนหรือว่าติดธุระติดอะไรต่างๆนะครับไปตามวาระของท่านไปนะครับโอเคบ่มีหยังเด้อไม่มีหยังดอกก็ใช้ได้ครับวันนี้คำถามต้องไอ้คำถามผมต้องใช้คำนี้ครับขอบคุณแทนกับท่านอื่นๆด้วยเห็นไหมครับที่ถามเข้ามาให้ผมได้ตอบพอไปแล้วตอบแล้วคนที่ฟังอยู่หน้าจอเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเขาก็จะได้รับอานิสงส์จำนะครับตรงนี้คำถามเป็นดีประโยชน์ครับผมไม่เคยให้ร้ายคำถามนะสังเกตไหมครับไม่เคยนะครับมีจะพยายามปฏิบัติต่อให้ให้มันได้คำได้ความให้นะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาเกรงใจผิดถูกไม่เป็นไรนะครับแต่สะกดไม่ถูกเมื่อกี้ผมก็พยายามคลำเอาไม่อยู่ไม่ว่ากันนะครับตรงนั้นนะโอเคครับนิดๆหน่อยๆนะครับเรื่องศาลพระภูมิศาลตาศาลยายครับเพราะมีเกือบทุกบ้านเราไม่ใช่เขากับเราไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่เราโอเคไหมเริ่มต้นตรงนี้ไปก่อนไอการสืบสานสิ่งนี้ผีป่าผีบ้านผีเมืองผีดงผีมันมีมาตั้งนานนั่นแหละมันสืบสานมาเรื่อยนะครับนะอย่าไปหนักใจกับสิ่งเหล่านั้นโอเคไหมครับเขาคือเขาเราคือเราเป็นหลักไว้ก่อนนะแล้วเราจะง่ายนะถ้าเราไปเข้าบ้านเขาแล้วก็ทำความเคารพกันไม่เสียหายแล้วครับไม่ได้เสียของทำความเคารพอะไรในสิ่งเคารพของบ้านนั้นคนนั้นเคารพทำไปเลยครับไม่เสียของนะผมยังกราบหมาเคี้ยวเรื่องได้สบายๆเลยเหมือนกันไม่มีปัญหาเห็นไหมครับโอเคนะหัดทำตัวไปเช่นนั้นนะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าที่แน่ๆคือเขาเราคือเราเข้าหมู่กาเป็นกานิดหน่อยไม่เป็นไรนะลักษณะในการปรับตัวนั่นเองครับผมนะคุณอะไรล่ะนะนะเป็นผมเจอเอาออกดีไหมถ้าผมชักชวนออกดีไหมถ้าคุ้นเคยนะทำไมผมก็ไม่พูดหรอกเพราะว่าสิ่งเคารพเนาะส่วนหนึ่งเวลาผมทักไม่จะออกหมดนะให้ดูว่าสารภูมินี่ครับมีว่าแม่ไม่พูดดีกว่าพูดเดี๋ยวจะกลายเป็นมันก็ไม่ดีผมเองผมก็ไม่อยากจะพูดเรื่องสิ่งเหล่านี้มากจนเกินไปนักคนอื่นก็ทำกันเยอะแยะนะครับแต่ผมไม่ได้ทำอย่างนั้นหรอกโอเคตกลงแค่นี้เนาะไม่มีอะไรเพิ่มนะโอเคชัดเจนครับบุญที่ได้รับมามีวันหมดไปไหมครับฟังให้ดีครับตรงนี้ก่อนฟังให้ดีนะฮะเรื่องของทำบุญเนี่ยผมจะทำภาพให้ดูนะครับมือผมเนี่ยทำอะไรอย่างเช่นว่าเราไปทำบุญอะไรกับใครก็ไม่รู้อะโอเคไหมอะไรก็ได้ครับก็ทำบุญทำทานจะได้บุญจำเป็นหลักทำบุญยิ่งได้บุญบุญตัวนี้มันจะมาช่วยหลังๆโอเคไหมมันจะมาช่วยยกเราแบบนี้คำว่าบุญเนี่ยทำไปเถอะครับมันจะมาช่วยยกเราหลังเนี่ยโอเคไหมว่าเรากำลังคิดทำอะไรต่างๆนะมันก็จะเริ่มงอกงามสติปัญญาก็จะขึ้นไปขึ้นไปเนี่ยลักษณะทำบุญจะเป็นเช่นนั้นนะครับ
สำหรับทำบุญทำบุญเราทำด้วยอะไรจะทำด้วยอะไรก็ได้ทำบุญน่ะทำบุญด้วยแรงกายก็ได้โอเคไหมออกแรงเนี่ยทำบุญไม่มีแรงออกก็ปัจจัยคนมีปัจจัยก็ปัจจัยไม่มีปัจจัยก็อาหารหวานข่าวมันก็มีอยู่แค่นี้มนุษย์นะหรือจะทำบุญใหญ่ให้รถให้เรืออะไรต่างๆก็มาใช้บริการมันก็ได้แต่บุญนั้นนะทำไปมันจะได้มันจะเป็นรูปมันจะมายกเราทีหลังนี่แหละฉันก็ว่าทำไปด้วยด่าด้วยจะไปทำชนะทำไปแล้วยังด่าตามต่างหากยานะบอกแค่ยาทำนะถ้าทำกับคนที่เขามีภาวะเนี่ยอันตรายนะครับบอกอันตรายจริงๆโอเคไหมคนที่เขาบรรลุธรรมเนี่ยไม่ได้เลยนะครับฝากไว้หน่อยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครคือผู้บรรลุธรรมเนี่ยตรงนั้นต่างที่มันยากนะมันยากตรงนั้นครับแล้วผู้บรรลุธรรมมักจะไม่พูดไม่จาไม่หือไม่อือไม่บอกเล่าครับสิเห็นไหมครับก็เลยทำให้ไม่รู้ว่าใครบรรลุธรรมไม่รู้เรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ให้รู้ว่าทำบุญแล้วบุญมันจะมาช้อนเราทีหลังนะครับโอเคนะมันเป็นอย่างนี้ลักษณะของบุญทำมามันก็สะสมมันก็ทันนะขอให้มองภาพนี้ให้ออกครับเป็นภาพแม่เหล็กนะฮะเป็นภาพแม่เหล็กนะครับโอเคไหมเป็นลักษณะของการทำงานของแม่เหล็กนะครับแบบโอเคนะครับมันจะยกไปหวังว่าคงจะเข้าใจนี่เขามาทำบุญทำทานจะได้บุญทำบุญยิ่งได้บุญทำบุญให้ถูกที่ทำบุญให้ถูกคนแล้วจะได้มันอยู่ที่มีคำถามว่าใครเป็นคนที่มีบุญลุงออกมีไหมถ้าผมว่าผมมีทีเนี่ยเห็นไหมว่าไปหน่อยมันชัดๆงี้ดีกว่าไอ้คำว่าบุญเพราะฉะนั้นคนไม่เข้าใจเรื่องตรงนี้ยิ่งมาคิดต่อต้านผมเดี๋ยวนี้เวลาผมพูดเรื่องนี้ใครคิดต่อต้านผมเดี๋ยวนี้ก็ไม่ว่าอะไรกันเห็นไหมครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่ว่าให้โทษแก่เขาโทษนั้นถึงเราให้โทษแก่ท่านโทษนั้นถึงตัวเนี่ยสำนวนเนี่ยไม่ใช่สำนวนเล่นนะครับบอกให้ทราบว่าเพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนให้โทษอะไรกับใครนะสมบูรณ์ที่สุดในชีวิตของความเป็นจริงเห็นไหมครับทำตนอย่างนี้ดีกว่าผมว่ามันจะเจริญงอกงามต่อไปในวันข้างหน้าสำหรับท่านที่ get into ในสิ่งที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังในขณะนี้วินาทีนี้พอใจไหมครับถ้าพอใจก็อานิสงส์นี้อยู่กับท่านทั้งหมดนะครับโอเควันนี้ทั้งหมดในหน้าจอนี้นะฮะ53-54พระองค์นะยินดีด้วยทุกพระองค์นะครับเนี่ยผมเรียกเป็นพระองค์เลยมาเห็นไหมครับทุกท่านทุกพระองค์นะครับโอเคไม่เป็นไรเพิ่มเติมไปก่อนนี้นะครับวันนี้คงไม่บริการอะไรล่ะกำจัดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะเพราะว่าขอตัวเถอะครับนั่นอ่ะบ้านใครบ้านมันส่วนท่านใดประกอบสมาชีพชอบอยู่ขณะนี้จะอยู่จุดไหนเมืองใดของโลกใบนี้ก็ต้องทำไปเนาะคนไหนมีรับผลก็พักผ่อนไปนะพรุ่งนี้เช้าจะทำอะไรก็ทำไปตัวแรกนะครับสิ่งที่ทำก็อย่าให้ผู้อื่นก็ได้รับคนเดือดร้อนเป็นการประกอบสมาชีพชอบก็ขอให้ทำไปตามปกติซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานถือเป็นหลักที่หนึ่งนะแล้วก็อย่าทรยศกับอาชีพตัวเองตัวนี้เจริญทุกรายนะครับแล้วก็เดินทางไกลๆใช้ขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบเหมือนทุกก้าวที่เดินก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีสักตอนนี้สาธุอาเมนอาเมนและโอจบ thank you very big ครับผม